ัดยานเสนตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาทางทิศเหนือในตำบลท่าวาสุกรีมีสถาปัตยกรรมที่จัดเป็นโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานจากการขุดแต่งโบราณสถานพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมและพอกทับปรับเปลี่ยนรูปแบบของเจดีย์จนมีลักษณะคล้ายเจดีย์ศรีสุริโยไทยรูปแบบเจดีย์ประธานวัดยานเสนเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ที่ไม่มีเรือนธาตุแต่ทำเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่คู่ซ้อนขึ้นไปเป็นชุดประดับเจดีย์ยอดบนมุขทิศทั้ง4แต่ยอดกรวยหักหายไปมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณและห้องมุของค์ระฆังไม่เป็นทรงกลมอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม่มีเสาหานแต่ทำทรงบัวหงายซ้อนด้วยบัวคว่ำยื่นออกจากก้านฉัตรรองรับปล้องฉนัยซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของช่วงกลางอยุธยากรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย